ยกนี้เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกครับอำเภอบางระกำครับอายุ39ปียังแจ๋วฮะสูง173ซมน้ำหนัก70กิโลกรัมครับมีเสถียรสมขาวนะครับที่นำทีมชาติเวียดนามมาต่อยเมื่อสักครู่นะครับมาเป็นตัวแทนท่านรองสุขทัศน์เสียชดบางแสนเฮียเกียรติเด็กกลับพัทยาถอดมงคลให้กับทางด้านของไซโยกพูดถึงคนถอดมงคลนึกถึงคนคนหนึ่งทำไมฮะนายกตุ้มโอ้โหคนนี้ไม่เห็นนานแล้วเมียไม่ออกจากบ้านเลยไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ไม่มีอะไรถึงเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมยังมีชีวิตอยู่แน่นอนครับครับขอให้มีความสุขมากครับครับผมมาดูครับลูกบาเจอกับทางด้านของไซโยครับสนุกแน่นอนครับนี่คือไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรนะครับต้องกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินมูลนิธิหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อยุธยาครับท่านผู้ว่ายังอยู่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราของเราหรือว่าเมืองแปดริ้วท่านยังอยู่กับเราจนจบนะครับท่านชอบมวยชอบกีฬาครับท่านผู้ว่าคนนี้ครับเอาละมาดูครับซ้ายกับขวาใส่โยกซ้ายเอาแม่ฮุกซ้ายนี่เวียนทั้งไหลจริงๆนะครับแล้วเสียหลักไปเองครับไม่ใช่ว่าทั้งไหลอย่างเดียวทั้งตัวนะครับทิ้งตัวอ้อยอ้าวโดนศอกของไซโยกอีกแล้วครับโอ้ยไซโยกยกแรกมาหนักครับโอ้ยหมัดชุดนี้หมัดซ้ายครับไซโยกโอ้มาด้วยความมั่นอกมั่นใจนะครับไซโยกระยะหลังนี่ร่างกายดีขึ้นเยอะนะครับเอาพยายามบวกศอกเจอศอกคืนครับลูกบาบอกไม่เท่าไรครับตีเข่าขวามาครับลูกบาตั้งแขนแล้วต่างคนต่างไล่แขนทำอะไรไม่ได้แยกออกมาอย่าลืมนะครับมาท่องเที่ยวกันเยอะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทรานอกจากจะมีวัดหลวงพ่อโสธรแล้ววัดสมานรัตนารามนี่ก็โอ้ครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกเช่นเดียวกันนะครับครับโอ้เตะซ้ายสูงครับหนักแรงครับไซโยกต่อยซ้ายลำตัวครับโอ้แต่ว่าลูกบาทนได้สบายสบายครับต่อยขวาคืนหมัดขวาจัดศอกครับโอ้นี่จะเกลือจิ้มเกลือนะครับลูกบานี่ก็สู้ยิบตาครับเจ้าป๋องไม่กลัวศักดิ์ศรีของศอกอมหิตแม้แต่อย่างใดมาสิครับอย่างนี้มาสิครับอย่างนี้ต่อยขวาตีเข่าซ้ายครับสับศอกซ้ายโอ้ยลุดโนเขาบอกว่าโนฮะแต่ว่าทำท่าสุดไปอย่างนี้ไม่ได้ฮะก็สู้ลงไปนะครับแล้วติดปุ่มด้วยครับอันนี้คือชีวิตจริงของการชกมวยครับไม่ใช่มวยสลิงหมัดซิ่งสายฟ้านะครับผมต้องลุกขึ้นมาสู้ครับมวยสลิงนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสครับหลังหกโมงเย็นเปิดดูได้ครับเรตติ้งกระชูดครับแต่จะให้เรตติ้งกระชูดต้องอึ้งชึ้งเสียวต้องมาครับต้องมาแล้วนะต้องจัดไปจัดครับต้องหายไปนานเกินไปครับต้องกลับมาแล้วครับครับดูหมัดของไซโยกดูศอกของไซโยกหมัดขวาครับลูกบ้าโอ้ชอบบวกชอบแรกเจอเข่าครับล้มลงไปอีกแล้วครับนับไปฮะโอ้นับสิครับแบบนี้เจออาวุธแล้วลงไปคุกเข่าแบบนี้กรรมการถาวรเอียงกบลลูกบาทำหน้าตาไม่ค่อยพอใจกรรมการถาวรเท่าไหร่นะครับเหมือนจะต่อยกับกรรมการนี่ครับนี่ครับถ้าเกิดนับอีกรอบนึงนี่กรรมการอาจจะโดนนะครับจะเก็บฉากเลยไหมครับเก็บฉากเลยหรือไม่ครับหุ้นสองก็มีครับไตโยกพยายามไปซ้ายครับไตโยกต่อย1 2ครับโอ้ยเห็นจุดอ่อนลำตัวครับเรียบร้อยครับถาวรเอียงกบลโอ้โหโบกมือขึ้นบายบายครับโอ้ยยกแรกเท่านั้นครับไอไฟลูกหลวงพ่อโสธรครับในครั้งนี้น็อกยกแรกครับในการต่อยลำตัวครับเห็นจุดอ่อนคู่ต่อสู้2นับและนับที่3เรียบร้อยครับแต่ภาษากายของลูกบาเองก็ไม่ค่อยพอใจนะครับยังสู้ไหวอยู่ครับแต่ว่าด้วยการทิ้งตัวแบบนี้สิฮะครับใจสู้แต่ถ้ารูปมวยคุณถอดใจแบบนี้กรรมการยังไงก็ต้องนับครับนี่ครับเรายังอยากจะชกต่ออยู่นะครับทางด้านของลูกบาครับมาสิครับภาพช้าๆครับดูครับโอ้ลูกนี้ถือว่าต่อยไม่โดนนะต่อยโดนหน้าอกครับลูกนี้ครับใช่ครับเสียหลักด้วยครับแต่จะมาเสียหลักซะมากกว่าครับจังหวะนี้ครับก็ถือว่าทำไมลูกบาทำหน้างงๆฮะยังลุกขึ้นสู้ได้ฮะตัวเขาคิดว่าอย่างนั้นนะฮะครับนี่ฮะลำตัวชุดนี้ตัวงอเป็นกุ้งแล้วครับตอนนี้โอ้โหครับแล้วจะมาเสียหลักครับนี่ฮะนี่หมัดไม่โดนคางครับโดนไหล่ครับโอ้อย่างงี้ถือว่ามวยสตริ้งครับถือว่าสตริ้งไปเลยครับลูกนี้ครับดูจังหวะช้าๆอีกครั้งนึงครับเขาเองก็ยังคล่องใจคิดว่าเขายังสู้ได้ยังลุกขึ้นมาสู้ได้ครับมองว่าตัวเองไม่โดนหมัดหนักครับลูกนี้ครับเสียหลักเสียเหลี่ยมฮะไม่ได้โดนคางฮะโดนไหล่ฮะโดนไหล่แล้วก็จังหวะเสียหลักด้วยครับก็อยู่ที่พิจารณาของกรรมการแล้วครับครับสุดท้ายสุดก็ต้องสรุปตรงนี้แหละครับ
วิจารณญาณของกรรมการครับครับก็โดนนับที่3ในยกแรกก็เรียบร้อยครับโบกมือขึ้นบ๊ายบายกรรมการถาวรอีกบวนครับส่งจูบให้แฟนๆมันมวยทางช่อง8ครับโยกมาฮะส่งจูบส่งจูบครับครับไม่ใช่ถาวรนะไม่ใช่ครูถาวรส่งจูบให้เมียครับผมพบกับเดียเป๊กครับไซโยพุ่มพันม่วงพร้อมใช้แล้วยินดีด้วยกับผู้ชนะครับกำลังใจให้กับผู้แพ้ด้วยนะฮะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาครับ164เซนติเมตรครับก็สูงกว่าเจียวที่เฟืองทุยอยู่แค่เซนเดียวน้ำหนักเท่ากันครับ53กิโลกรัมครับซึ่งคู่นี้ต้องบอกว่าถ้าหากใครชนะครับจะได้มอบรางวัลนะครับจากท่านพลตรีกิจพันธ์รักใคร่ครับผมครับท่านเป็นผอ.สำนักสวัสดิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยก็เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของ คุณสมจิตจงจอหอท่านรักในกีฬาถูกต้องครับแล้วก็ไปชมมวยตลอดแล้วก็ไปมอบรางวัลเหล่านี้ให้กับนักกีฬาด้วยถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนเลยนะสำหรับไทยไฟของเรานะครับต้องครับโดยเฉพาะเวโรนี่โอ้รับรางวัลจากท่านจากมูลนิธินี้ไปเยอะมากครับรับท่านมอบให้เวโรคนเดียวเหรอครับหรือยังไงฮะถ้าใครชนะเนี่ยถ้าเวโรได้มอบเลยต้องชนะเวโรก่อนแต่ส่วนใหญ่เวโรชนะตลอดวันนี้มาจะมีความหวังนะครับครับขวากับขวาครับคู่นี้ครับเฟืองทุยเฟืองทุยครับจากเวียดนามครับสาวละอ่อนคนนี้ยืนมวยก็ใช้ได้ครับดูครับทำเป็นมวยเทิร์นจะเป็นยังไงโอ้ไม่ธรรมดาคุณสมจิตไม่ธรรมดานะอย่างนี้นะตัวเล็กกว่าด้วยนะดูเล็กกว่าแต่ว่าปราดเปรียวครับต้องลบเล็กลบมัดเวโรให้ได้ครับเวโรนี่เก๋าครับนี่มาซ้อมมาซ้อมอยู่ที่เสถียรมวยไทยนะครับกับคุณเสถียรสมขาวครับฮะโอ้เวโรนี่แกหน้าเหมือนนักรบจริงๆครับเอาฮะแย็บแรกแย็บครับตอนนี้หมัดขวาตรงนะครับของเวโรเฟืองทุยเฟืองทุยครับโอ้ยขยับที่เฟืองทุยก็ไม่ถอยนะครับโอ้โหมาสู้เลยครับที่เฟืองทุยครับอย่าเปลี่ยนนามยืนปักหลักอย่างนี้ดีครับถ้าถอยยิ่งเหมือนโดนอาวุธเยอะฮะใช่ครับอย่างนี้พอดึงจังหวะได้พอลบลิงได้ครับโอ้โหพร้อมบวกครับเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มตาซ้ายตาแดงนะครับตอนนี้ครับโอ้เนี่ยครับตาไม่กระพริบนะครับจังหวะแรกหมัดครับถือว่านักสู้เหมือนกันนะครับที่เฟืองทุยแต่ว่าโดนซ้ายของเอาละครับโดนหมัดขึ้นเหมือนกันนะครับเวโรโอ้โหครับนี่ครับน้องใหม่เจองานใหญ่งานช้างนะครับที่เฟืองทุยโอ้โหครับดูสิครับสาวสวยหน้าตาแบบนี้จากเวียดนามโดนหมัดเข้าไปแล้วครับโดนหมัดโดนแข้งนะครับโอ้แต่ว่าเธอสู้ดีมากโอ้เจ้าเวียงศอกนะครับที่เฟืองทุยครับตีเข่าขวาครับเวโรเอาละครับสามสาวบนเวทีครับตอนนี้หมัดขวาไม่ถึงนะครับโอ้ลูกนี้ถีบสวยนะครับที่เฟืองทุยครับโมโหหรือยังครับเวโรครับต้องโมโหแล้วครับโดนถีบหน้าต้องมาป้องกันหมัดของเวโรให้ดีครับที่เฟืองทุยสู้ดีฮะสู้ดีครับแม่ต้องบอกครับว่าเวโรนี่ก็น็อกมาเยอะคนใหญ่ครับดูครับโอ้โหแกได้ใจแกตัวใหญ่กว่าด้วยฮะหมดยกครับโอ้โหได้ใจท่านผู้ชมครับพักครู่เดียวแล้วกลับมากันต่อครับกลับมาตามต่อนะครับโอ้ถือว่าสู้ดีครับและก็สู้ได้ดีเกินคาดด้วยนะครับที่เฟืองทุยจากเวียดนามครับโอ้ปกตินี่คงใครต่อใครขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเอเชียไม่ว่าจะเป็นยุโรปต้านเวโรลำบากมากแต่วันนี้เห็นเลยนะครับว่าสาวเวียดนามคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับครับเนี่ยครับแล้วไม่ถอยเยอะด้วยนะครับมีบวกมีแลกลูกนี้ถีบหน้าไปเลยฮะสวยครับอีกครั้งนึงฮะโอ้โหลูกนี้ถึงสามารถพยัคฆ์อรุณนะฮะถีบขาหน้าแบบนี้สวยงามฮะแต่ด้วยดูครับดูครับโดนหนักๆก็ยังไม่ยอมครับครับยังสู้ครับที่เฟืองทุยดูสายตาฮะยังมุ่งมั่นครับที่จะป้องเอาละลูกหลานลุงโฮครับยอมไม่ง่ายได้ยังไงครับให้กำลังใจกันต่อไปครับยกที่2ครับเวโรกับที่เฟืองทุยเอาละครับมาแล้วครับยับสายมาแล้วครับโอ้ยหมัดขวาครับเวโรต้องระวังให้ดีครับที่เฟืองทุยการสูงๆเอาไว้ขยับสร้างจังหวะกันนะครับโดนตู้ต่อยซ้ายครับหมัดขวาตามไปครับโดนแขนก่อนพยายามจะตีเข่าซ้ายครับกรรมการแยกออกมาครับพัฒนนท์พงษาบาทถือว่าป้องกันตัวใช้ได้ครับโอ้โหนี่จิ้มซ้ายโอ้ยับขวาสวยครับที่เฟืองทุยเอาละครับผมว่าเป็นดาวรุ่งอีกคนนึงของไทยไฟอย่างแน่นอนครับยืนมวยแบบนี้นี่ฮะโอ้หัวใจเธอสิครับเอาละครับมาสิคะก็มาสิคะตัว
ฮะเตะซ้ายไปหมัดขวาไม่ถึงครับเย็บซ้ายเอาไว้ครับโอ้สู้ดีครับศอกขวาของเปโรพี่เฟืองทุยสู้ยิบตาจริงๆครับแม้ว่าจะเล็กกว่าครับหมัดขวาดีครับหมัดขวาไม่ถึงครับเปโรโอ้คุณเบิร์กเข้าออกใช้ได้เลยครับที่เฟืองทุยแม่ดูฮะดูการยืนการไม่มีประมาทคู่ต่อสู้แหละครับดูครับสู้ทุกเม็ดสู้ทุกดอกทีมซ้ายสวยเอาตัวรอดเก่งมากนะครับจังหวะนี้ครับเธอเสียหลักไปแล้วนะครับแต่ว่าดักทีมเอาไว้ครับแหมตีกันไม่ถนัดครับกรรมการพัฒนนท์พงษาปานนะครับแยกออกมาครับพัฒนันนะครับขออภัยขยับสร้างจังหวะกันครับโอ้เข้มข้นครับคู่นี้ครับโอ้ไม่คิดว่าเธอจะสู้ได้ดีขนาดนี้อ้าวหมัดซ้ายของเวโรเตะขวาโดนบวกหมัดขวาจากโอ้ยจังทุยมีสั่นมีสั่นครับพี่ป๋องแหมเจอจิ้มขวาของนี่ของที่เพิ่งทุยแหมชนะครับหยุดไปครับเอาสิครับโอ้ยตัวเล็กนี่หัวใจแกสุดยอดจริงๆครับที่เพิ่งทุยโอ้นี่ครับดาวรุ่งไทยไฟเลยก็มาได้นะครับแบบนี้ครับอ้าวพยายามจะเตะพักในครับโอ้อ้าวขยับเข้าไปครับแย็บซ้ายครับทางด้านของที่เพิ่งทุยพยายามจะแย็บซ้ายคืนหลวมมาโดนหมัดขวาคืนด้วยขวาเตะซ้ายครับเวโรทีครับที่เพิ่งทุยครับเอาล่ะฮะแหมหันกันครับคู่นี้ความเก่านี่ต้องยกให้เวโรครับความสดความดาวรุ่งก็ต้องที่เพิ่งทุยนี่แหละครับแม่เวโรนี่เก่งเก่าครับทั้งบูทั้งหมุนเอาพักกันครับคู่เดียวเดี๋ยวมามั่นกันต่อในยกที่3กับไทยไฟลูกหรือพ่อโสธรครับกลับมาตามต่อนะครับไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรครับโอ้คือคงจะไม่ผิดนักถ้าเกิดจะบอกว่าที่เฟืองคุยเนี่ยเป็นคู่ชกที่ต่อกรกับเวโรได้คู่ขี้ที่สุดแล้วดูดีที่สุดแล้วครับในชั่วโมงนี้ครับถึงแม้ว่าจะตัวเล็กดูประสบการณ์ดูน้อยกว่าแต่ว่าหัวใจเธอและความเป็นมวยถือว่าใช้ได้เลยครับดูฮะดึงแล้วก็ปั้งเข้าไปครับดูฮะโอ้ต่อยได้แม่นนะครับเนี่ยครับต่อยกินเปล่าด้วยนะครับแกว่งไปเหมือนกันนะครับเวโรแกว่งครับแกว่งสิครับอย่างนี้ครับโอ้หมัดนี้ไม่ถึงโชคดีมากแต่ว่าก็ไปโดนซ้ายของเวโรครับเจอลูกถลําเข้าไปครับดูสิครับเวโรนี่แกทั้งหนาทั้งใหญ่กว่าครับแต่ที่เพิ่งทุยนี่หัวใจใช้ได้ครับดูดิฮะหน้าตาจิ้มลิ้มฮะใช่ครับดูไม่น่าจะแรงมากนะดูที่มาชกมวยฮะหัวใจเธอสุดยอดครับอ้าวยกที่3ยกสุดท้ายครับพี่เจ้าป๋องเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณนะครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนตามต่อยกสุดท้ายยกที่3ที่เพิ่งทุยออกแข้งซ้ายครับยับซ้ายลำตัวโอ้ยืนมวยยังสวยเหมือนเดิมครับการไม่มีตกครับนี่ครับวางแข้งซ้ายแข้งซ้ายโอ้โหวางแข้งซ้ายดีฮะโอ้โดนทีมโดนทีมครับขณะที่ตัวเองจะก้มไปต่อยครับทีมเพียงทุยครับเตะขวามาหมัดขวาอ้าวทีมเอาไว้โดนต่อยครับยังไงฮะโอ้ยจุกครับจุกครับโอ้ยโดนลำตัวครับโดนอัดไปนานๆอัดเยอะโอ้โหเธอโดนลำตัวครับจุกครับไม่พลาดยังไงพลาดยังไงครับลูกนี้โดนลำตัวครับไหวไม่ไหวไหวหรือไม่ไหวอ้าวสู้กันต่ออ้าวเป่าปากเป่าปากแต่ว่าสู้ต่อครับทางด้านของอินเตอร์ทุยไม่ไหวครับโอ้ยกำลังชมน้องอยู่ดีๆครับอ้าวไม่เป็นไรนะทำดีแล้วทำดีแล้วทำดีที่สุดแล้วครับเดี๋ยวกลับมาสู้กันใหม่โอ้โหดูสิครับเวโรก็คือเวโรครับครับโอ้ได้รับรางวัลจากท่านอีกแล้วครับวันนี้ครับใช่ครับผมท่านพลตรีกิตติพันธ์พุ่มแจ้งพลตรีกิตติพันธ์รักใคร่ครับท่านเป็นพ่อสำนักสวัสดิการทหารนะครับวันนี้มามอบรางวัลอีกแล้วดูสิครับเป็นการยังไงบ้างก็ถือว่าสู้ได้ดีแล้วนะครับทางด้านของพี่เปลือกทุยจากเวียดนามครับโอ้ตอนนี้คุณหมอชีวิตดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นครับตอนหลังโควิดนี่ไม่มีเลทไม่มีทองตอนนี้ทองแวบเข้าตาเลยชัดว่าเขาโดนลูกไหนอย่างไรนี่ฮะโดนลำตัวโอ้วิ่งกูเล่งให้ครับมันยังไงไม่รู้จังหวะนี่ฮะลำตัวฮุกซ้ายลูกนี้โอ้โหถึงก็ต้องวิ่งหนีเลยฮะลูกนี้ครับโดนลำตัวครับก็ต้องป้องกันก่อนนะครับแล้วจังหวะนี้โดนขวาครับลองคิดดูสิครับวินาทีทองแบบนี้เวโรไม่ปล่อยเอาไว้แน่ครับเป็นนักมวยที่ฉวยจังหวะฉกฉวยจังหวะในการที่ได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับเนี่ยครับขวาลำตัวดอกเนี่ยครับโอ้ไม่ไหวครับนี่ครับเข้ารวมฮะใช่ครับภาษามวยเรียกว่าเข้ารวมครับดูหน้าเย๋เกนะครับพอแล้วขน้อยพอไหวแล้วโอ้ยดูสิครับสองยกสู้มาดีครับโดนลำตัวครับแสดงว่ายกนี้เวรูวางแผนดีฮะครับยกแรกไม่มีต่อยลำตัวเลยต่อยแต่หน้าโอ้โหพอมาเปลี่ยนแผนต่อยลำตัวไม่ไหวจริงๆสุดจะทนครับตรงนี้คือพอมาโดนลำตัวออกอาการเลยนะครับฮะแต่ว่า
เธอสู้ได้ดีนะสู้ได้ดี2ยกครับที่สุดของแท้ครับเราเองยังชมอยู่เลยนะฮะครับโอ้โหไม่เป็นไรครับกลับมาฝึกซ้อมมาลุยกันใหม่นะครับผมโอ้โหกรรมการพัฒนันท์พงษ์สาปานครับก็ยุติการแข่งขันในยก3ครับไฮไฟของเรานะครับมวยหญิงนะหลายๆคนก็แบบโหดูครั้งแรกมันบานสะใจขนาดนี้เหรอถึงเวลาประกาศผลแล้วนะครับ The winner is Vero Warujiro from Myanmar ยินดีด้วยนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจกับทั้งคู่เลยใช่สู้กันได้สมศักดิ์ศรีมวยหญิงแห่งไทยไฟมากเลยขอบคุณจริงๆที่มาสร้างความเพลิดเพลินให้กับทุกคนในวันนี้ครับContinental นะครับก็โด่งดังทางยุโรปแล้วก็ไฟสร้างชื่อของเขาอย่างที่คุณสมจิตบอกไปก็คือการปะทะกับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมได้แบบมันหยดติ๋งเลยครับคู่ขี้สูสีเป็นอีกอย่างนึงเป็นดาวรุ่งด้วยนะฮะอายุเพียง22ปีนะครับมาดูครับวันนี้จะเรียบร้อยโรงเรียนกระเทียมวิทยาหรือเปล่านี่เป็นไฟแรกของเขาหลังจากที่เซ็นสัญญาเข้าสู่สังกัดไทยไฟต้องบอกว่ากว่าจะเซ็นสัญญาได้เนี่ยโอ้โหมิสเตอร์โจต้องตามตัวแล้วตามตัวเองครับคือตามไปเซ็นถึงอิตาลีเลยแน่นอนครับโดยเฉพาะคนนี้พูดเสมอว่ารอยสักของเขาด้านขวานี่โอ้โหต้องบอกเป็นยันสิทธิของอาจารย์ไพโรจน์ดูสิฮะอาจารย์ไพโรจน์ฤทธิ์วิชาครับนี่แหละฮะดูครับวางขึ้นขวาเอาละซ้ายกับขวามิสเตอร์ป๋องยังไงคู่นี้เตะพับในนะครับพันชัยเตะซ้ายครับโอ้โหถือว่าออกแข้งได้ดีครับเนื้อตัวนี่ดูไม่ได้ทิพย์เสียพันชัยนะครับโอ้เดี๋ยวเขาหาคู่ต่อสู้ด้วยเขาหามวยไทยด้วยดูฮะซ้ายกับขวาโอ้เตะขวาสูงครับพันชัยอัดเจอทีครับแหมเราสังขะเมียวมาโปรยครับดูเชียร์พันชัยพังเลยเตะขวาสวยครับพันชัยครับแม่เตะหลุดนะครับโอ้โหอลิซิโอก็หลุดเหมือนกันครับอย่างนี้ดีกว่าถ้าผมไม่รู้จักพันชัยเนี่ยผมนึกว่ามาจากชาวต่างชาตินะครับมาจากกัมพูชาแน่นอนเนี่ยรูปร่างทรงหน้าตาแกได้เลยฮะเตะขวาไปหมัดซ้ายต่อยซ้ายลำตัวครับอลิซิโอตีเข่าซ้ายครับสังคระสุรินสเรนครับสเรนวันนี้สเรนเจออิตาลีโอ้โหซ้ายเฮ้ยเป็นไงมิสเตอร์ป๋องโอ้ร้ายกาจจริงๆนะครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องอายุน้อยครับพัฒนาได้ครับแบบนี้หมัด1 2แทงเข่าซ้ายครับอลิซิโอแล้วก็พลิกมาตีขวามันติดเชือกไปหน่อยครับกรรมการแยกออกมาครับแต่พันชัยก็ถือว่ามีความกระหายในชัยชนะเหมือนกันนะครับพันชัยเอาโดนขวาครับโอ้เป็นจังหวะเสียหลักครับไม่รัดกุมไม่ได้ครับพันชัยกระโตกกระตากอโยอย่าเข้าไปดิหายท้องบางงานต้องระวังครับเพราะว่าอาราซิโอนี่มีทั้งหมัดมีทั้งแข้งฮะซ้ายนี่ซ้ายนำตลอดเตะขวาหลุดครับพันชัยโดนลำตัวครับอโยไฟเล็กน้อยสับสองซ้ายครับอาราซิโอหมัดซ้ายตรงอโยครับพันชัยยังไงโดนซ้ายโดนขวาแทงเข้าขวาครับพันชัยยังหน้านี่ยังหน้าดูบ้าช่วยคุณพ่อช่วยเที่ยวครับอโยโอ้ปัดตับชเวงอ้าวยังจุกอยู่ครับอาราซิโอจะสอกกลับครับแม่พินเหลี่ยมสอกกลับจังหวะไม่ได้ครับต้องหลักดีกว่านี้ครับพันชัยโอ้โรงเรียนกระเทียมวิทยาจะเรียบร้อยหรือเปล่าครับโอ้โหเป็นเด็กมีของจริงๆครับอลิซิโอครับขยับเข้าหาต่อครับเข้าหาต่อครับต่อยอดโดนขวาครับพันชัยนับมันยังไม่นับครับต่อไม่นับก็ใส่ต่อครับมาประคับขวาครับซ้ายขวาแม่ตบหน้าตบตาเตะขวายังไงต้องนับแล้วครับโดนชุดใหญ่ไฟกระพริบครับพันชัยโรงเรียนกระติมวิทยารู้มันรู้จูบจูโอ้นายเอ๋ยจุยขยมพังครับแต่ว่าขยมพังไม่ไหวแล้วมั้งครับไม่ไหวแล้วครับเรียบร้อยโรงเรียนกระติมวิทยาโอ้ต้านความแข็งแกร่งของคนนี้ไม่ไหวครับมิสเตอร์ป๋องโอ้อาเลสซิโอมาลาเตสตาครับจากกรุงโรมอิตาลีครับสมแล้วที่ไทยไฟจับเซ็นสัญญาครับผมโอ้โหเด็กมีของฮะค่อนข้างจะหลากหลายครบเครื่องครับโอ้โหครับนี่ฮะดูความบอบช้ำของอาเลสซิโอโอ้โหดูสิครับทำไมฮะเลดทองโอ้โหนี่ตอนโควิดไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะมันโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆครับทองก็มีโอ้นี่ครับดูความน้ำใจนะฮะไปนั่งดูหมอนั่งดูหมอให้หมอเอาโยมเย็ดโยมก่อนครับยังไม่ฟื้นครับยังครับยังเมาแน่นอนครับพี่สองเดี๋ยวดูภาพช้าครับคุณผู้ชมครับ
ก็พยายามบวกหมัดเหมือนกันนะครับพันชัยแต่ว่าโดนซ้ายเข้าปลายคางโอ้โหมันสูญรวมประสาทตาลอยตาลอยใช่ครับโอ้ยสูญรวมประสาทเลยครับตรงนั้นน่ะต่อยได้แม่นมากครับทางด้านของอเลซิโอต่อยแคบด้วยฮะนี่ครับหมัดท้าตรงๆแคบๆนี่ฮะคือการได้เปรียบส่วนพันชัยได้ต่อยกว้างครับดูครับลูกนี้นี่ครับโอ้อัปคัตขวาลำตัวแล้วต่อยซ้ายตรงคือต่อยฉลาดด้วยครับดูภาพใจครั้งนึงครับขวาล่างแล้วก็ซ้ายบนนะตามสูตรเลยครับโอ้โหนี่ถือว่านับได้นับนะลูกนี้ฮะดูฮะอัปคัตซ้ายพยายามจะบวกศอกนะครับพันชัยครับแล้วไปหักข้างเอียงข้างแล้วก็โดนลำตัวครับคือพอโดนเสร็จปุ๊บนี่พอโดนตรงไหนก็เจ็บแล้วนะครับโอ้โหเตะขวายัดเข้าไปครับลาซิโอฉลาดครับพอพันชัยบล็อกแกจะฮุกขวาลำตัวดูฮะฮุกซ้ายแล้วเอามาคัดขวาลำตัวอย่างนี้คัดซ้ายคัดขวาอีกทีนึงต่อยมันได้หลากหลายครับเรียบร้อยครับคุณเป็นคนเดียวครับเชิญครับAlessio Malatesta from Mindale. ผมของเขานะฮะมันจะเถิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมนี่คือประสบการณ์นี่พี่ชายใช่ไหมฮะเนี่ยคุณพ่อครับอ๋อเหรอฮะครับหน้าเหมือนกันเลยฮะครับผมจำหน้าถูกต้องเลยนะครับโอ้โหครับเอ้คุณพ่อเหมือนจะหนุ่มกว่าตอนนี้ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับอ่าละหยอกเย้ากับเซาแย่ครับเพราะเป็นน้องเลิฟของวงการมวยแล้วก็เป็นนักกีฬาที่ยืนระยะได้ดีมากวันนี้ภรรยาน้องเจี๊ยบก็มาเชียร์ข้างเวทีด้วยครับนะครับบินมาจากญี่ปุ่นฮะน้องเจี๊ยบของเราไปทำอะไรฮะญี่ปุ่นไปเที่ยวฮะท่องเที่ยวฮะอ่ะมาไปสัมพันธ์อีกการท่องเที่ยวอยากจะบอกว่ามาที่ฉะเชิงเซาก็มีแต่อาหารอร่อยอร่อยเมื่อวันนี้ผมไปกินนู่นกินอะไรฮะก๋วยเตี๋ยวปากหม้อพนมสารคามอร่อยมากแล้วก็มาซื้อเพชรวงนึงร้านเพชรบัวสุวรรณลดให้ราคาลดถูกมากครับใครอยากจะซื้อเพชรก็ไปที่ร้านนั้นได้เลยต้องไปถึงพนมสารคามเลยถ้าจะแต่งงานก็มาซื้อเพชรได้ฮะที่ชันจึงเซาเนี่ยร้านเพชรบัวสุวรรณเชิญเลยนะครับเอาละครับเอาละครับอัดฉีดมาแล้วครับถ้าแสนชัยน็อกยกแรกได้ 50,000 แสนชัยรู้ไหมแสนชัยรู้ไหมนัดแฟนพันธุ์แท้แสนชัยรู้ไหมไม่น่าจะรู้ครับเอาดีกว่าเราช่วยเชียร์ให้น็อกดีกว่าเราจะได้ขอแบ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยแสนชัยไม่รู้ไงอ้าวแต่น็อกหรือไม่น็อกครับแสนชัยเอาล่ะครับต้องให้แสนชัยรู้นะครับแสนชัยไม่รู้ไงตอนนี้ปัญหาตรงนั้นนะครับอัดฉีดมาด้วยครับ 50,000 ครับจากคุณนัทแฟนพันธุ์แท้ดูว่าทำได้ไม่ได้นะครับขยับเข้าหาแสนชัยเป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายหมัดซ้ายไม่โดนอ้าวอย่างนี้ขาซ้ายครับอย่างนี้มีโอกาสนะครับที่จะป้องมีโอกาสครับมีโอกาสครับแสนชัยครับขยับเข้าหาครับยก2ไม่ได้นะยก2ไม่ได้ 50,000 นะใช่ยกแรกเท่านั้นเองครับเอาเข้าซ้ายโอ้ยแทงเข้าซ้ายครับสมผิดครับครับคุณตะโกนบอกแสนชัยหน่อยครับ50,000 นี่พูดภาษาอังกฤษด้วยนะครับครับถ้าเกิดน็อกยกแรกก็ไป 50,000 นี่ภาษาอังกฤษชัดๆเลยโอ้ยลำตัวน็อกไม่น็อกครับโอ้ยขอไปสักพันจะเริ่มมาดิเข้าไปนะครับแสนชัยครับรอดไม่รอดครับนักชกจากจอร์เจียโอ้ยมาทางลูกพักอีกทีนึงลำตัวเข่าลำตัวอ้าวเหมือนรู้ครับเหมือนรู้ว่ามีรางวัลอัดฉีดจากนัดแฟนพันธุ์แท้เนี่ยครับโทฟิกนะครับโทฟิกถอยครับแหมขยับเข้าหากับแสนชัยก็แต่จะมากจะน้อยก็ต้องเอาไว้ก่อนนะครับแสนชัยครับไปซ้ายครับแสนชัยเอาแหมโทฟิกก็เตะขาขึ้นยังหาจังหวะหาหลักเหลี่ยมอยู่ครับว่าจะเข้าช่องไหนอย่างไรแต่ว่าเพราะลำตัวน่าจะดีกว่าครับโอ้โหมาแล้วเข่าซ้ายเวลาต่อย5นาทีได้ไหมครับยกแรกครับพี่โจครับ5นาทีได้ไหมยกแรกถ้าต่อเวลาให้หน่อยเวลาเหลือเวลาเหลือขยับเข้าหานะครับแหมพยายามจะเตะครับโทฟิกครับเตะหลุดครับไม่มีครับโยกเข้าไปครับแสนชัยครับ 50,000 50,000นี่ครึ่งแสนนะครับเตะขวาครับแสนชัยสบายโอ้ยอย่างนี้ได้ครับได้ไหมฮะนับแล้วครับนับผู้เล่นไม่นับด้วยครับนับครับ 50,000 พาเมียไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยใช่ครับผมโอ้โหอย่างนี้ดีครับต้องถามว่าเมียคนไหนครับนี่แหละน้องเจี๊ยบนี่แหละโอ้ล่ะครับคนเดียวเนาะมีคนเดียวขยับเข้าไปครับแสนชัยครับเตะซ้ายครับแสนชัยได้หรือไม่ได้หรือไม่เอาแล้วครับโอฟิกเองก็พยายามตีเข่าคืนนะครับเอาล่ะครับเวลาครับดูเหมือนรู้นะแสนชัยเนี่ยโมกเหมือนกันนะเราเนี่ยอ้าวโอ้ครับจะพาเมียไปเที่ยวญี่ปุ่นทั้งทีต้องเอา50,000 50,000 ได้หรือเปล่าครับรับเปล่าครับได้หรือเปล่าโอ้ยโอ้ไม่รับครับไม่รับเอาแล้วครับเอาน็อกสิเอาน็อกสิเอาน็อกแมวนะ
เอาน็อกเลยขยับเข้าไปครับแสนชัยเอาละครับความหวังเขาจะเอาเงิน 50,000 ได้หรือเปล่าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้เมียรออยู่เมียรออยู่โอ้วันนี้มาแบบดุดันเลยนะครับโอ้แบบดุดันเลยเสียดายครับพี่เจ้าของเอาพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมากันกลับมาติดตามกันต่อนะครับนี่ครับยกนี้ 50,000 บาทเตะสูงไปหน่อยครับแสนชัยครับแล้วก็พยายามสร้างจังหวะนะครับขวาแล้วก็ซ้ายตามไปก็พยายามเก็บเล่นเกมสั้นเหมือนกันนะครับครับก็อัดหนักๆงวงๆทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งศอกครับเข้ากับโทฟิกครับแต่บอกว่าเก็บ 50,000 ไม่ได้ครับตอนนี้เนี่ยฉีดใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่เป็นยังไงฮะน็อกยก2เหลือ 30,000 แล้วเหลือ 30,000 เอา 30,000 ก็ต้องเอาล่ะครับพ่อแสนชัยนี่หน้าตาแกมีความสุขมากเลยยังไงฮะแกยังนึกอยู่เลยว่าถ้าเกิดดูรู้อย่างงี้มีลูกสัก5คนดีกว่าโอ้ลูกชาย5คนเลยใช่ครับแล้วรับภรรยาเค้าอ่ะก็ชีวิตจะดีขึ้นเทียบเหรอฮะมีผัว5คนเหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมไม่ใช่มีคนเดียวคนเดียวนี่แหละแสนชัยคนเดียวนี่ๆผัวก็อยากจะเชียร์เมียก็อยากจะเต้นโอ้ทรงตูตรงอ่ะต่อครับยกที่2ครับเอาล่ะครับแสนชัยครับนี่คือยอดมวยในตำนานเลยนะครับแสนชัยครับตำนานที่ยังมีลมหายใจครับเพราะว่าเขาได้เผยแพร่มวยไทยแล้วก็ศิลปะมวยไทยไปทั่วโลกครับก็ถือว่าเป็นนักมวยตัวอย่างอีกคนนึงครับที่อยู่บนเส้นทางของผืนผ้าใบนี้มายาวนานรักษาเนื้อรักษาตัวได้เงินมาเก็บเงินนี่ครับมาเนี่ยกระโหลกของเขาต้องมีครับซิกเนเจอร์ครับผมก็รู้ว่ายังไงครับกรรมการต้องเตือนแต่ก็ขอหน่อยขอหน่อยมันเป็นเหมือนตะก้อเราถ้าไม่ฟาดไม่ได้ใช่ครับฮะอาจจะเข้าไปนะครับแสนชัยครับยังมีความหวังอยู่ฮะ 30,000 ยกนี้ดูว่ายังไงครั้งที่แล้วนี่เตะก้านคอน็อกครับยกนี้จะเป็นอย่างไรโอ้ต่อยลำตัวนี่ดูเข้าท่าเลยนะครับต่อยลำตัวครับแต่ว่าโทฟิกบอกว่าสบายสบายครับสบายขนาดไหนครับแสนชัยขยับเข้าไปครับโอ้พยายามจะเตะพับในครับแสนชัยเตะซ้ายเตะได้แน่นนะครับแสนชัยเนี่ยครับโอ้ปิดก็ถือว่าเป็นมวยแล้วครับเดี๋ยวตั้งรับส่วนใหญ่แสนชัยก็ประเคนเข่าประเคนแข้งเข้าไปนี่ครับรับตัวอีกทีนึงจิบหัวเข่าซ้ายอีกทีนึงกรรมการเตือนแล้วครับโทปิกจะถอยเยอะไม่ถอยได้ยังไงครับเพราะแสนชัยมาเป็นชุดแบบนี้ยังไม่หยุดเดินนะครับแสนชัยครับพยายามเข้าไปพยายามจะเตะนะครับโทฟิกครับแสนชัยต่อยลำตัวครับโอ้ต่อยลำตัวทีไรก็หันรีหันขวางเหมือนกันครับโทฟิกโดนลำตัวทีไรสะดุ้งทุกทีครับโทฟิกแต่ก็ยังไม่ยอมนอนฮะโอ้ยยังไงครับแกก็สู้ยิ้มตาครับโทฟิกพลิกตัวมาฮุกซ้ายไปทีนึงพยายามออกแข้งซ้ายหน้าครับโทฟิกครับแสนชัยต่อยลิ้นปีครับแล้วตีเข่าซ้ายครับแล้วก็หาจังหวะได้แค่เนื้อครับไม่ได้ตีครับกรรมการแยกออกมาก่อนเดินต่อครับแสนชัยซ้ายลำตัวดีครับแต่โทฟิกโอ้โหแข็งแกร่งครับโดนไปหลายขนาดแต่ว่ายังอึดยังสู้ยังทนอยู่ทั้งต่อยซ้ายทั้งเข่าซ้ายของแสนชัยกรรมการแยกออกมาครับเดินต่อครับแสนชัยครับไปแสนชัยก่อนไปแห่งสยามต้องวางแข้งซ้ายอีกทีนึงพยายามต่อยซ้ายลำตัวอ้าวเตะขาครับนี่ครับหนีไม่ออกแล้วก็แทงดอกนี้ต้องนับครับอย่างนี้นับแล้วครับไหวไม่ไหวรอดไม่รอดครับแล้วดูแสนชัยไม่เหนื่อยเลยนะครับไม่เหนื่อยครับเพราะว่ามองไปหาเมียครับเป่าปากอยู่เมื่อกี้นี้ผมเห็นอยู่ครับเป่าปากดังฟู่เลยครับเอาละครับดูว่าจะเก็บได้ไม่ได้ครับแสนชัยครับเก็บ 30,000 ได้ไหมนัดได้มาแท้รออยู่อ้าวอย่างนี้ผมพิมพ์ก่อนสิครับเอาละครับนัดที่2ครับอีกทีเดียวครับอีกทีเดียวครับแสนชัยครับผมจะไม่ปล่อยให้ 30,000 หลุดมือครับเมียจะไปญี่ปุ่นเมียจะไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องเอาให้ได้ครับ 30,000 เอาละครับ 30,000 จะได้ไม่ได้ครับตัวขึ้นบินไปกลับยังไม่พอเลยนะครับ 30,000 เอาแทงเข่าซ้ายครับโอ้กรรมการยุติครับทำได้จริงๆครับเก็บร้านได้ 30,000 ครับถ้าไปญี่ปุ่นไม่พอไปญี่ปุ่นดินแดงก่อนครับผมเอาเรียบร้อยครับพ่อดีใจพ่อดีใจพ่อดีใจครับพ่อดีใจพ่อดีใจพ่อครับแม่แสนนาคาเข้ามาก่อนครับโอ้น็อกจนได้ครับครับผมแม่นี่ครับน้องอาร์มต
อนนี้ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพครับเป็นครูครับมาดูครับโทฟิกนั่งเป่าน้ำลายปุ้ยปุ้ยนะครับตรงนี้โอ้โหจมูกเบี้ยวฮะจมูกเบี้ยวเลยฮะครับโอ้ไปโดนศอกตอนไหนครับนี่ครับนี่ครับคือน้ำใจของแสนชัยครับแต่ก็เป็นเกียรติมากนะครับที่โดนศอกแสนชัยครับแน่นอนครับเพราะว่าแสนชัยนี่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นและชำนาญในเรื่องการชกมวยไทยมาอย่างยาวนานครับต่อกรได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดครับโทฟิกเราเอามาดูภาพช้าๆครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับเนี่ยครับเอียงข้างเอียงข้างแล้วเตะขาเลยครับโอ้ยนี่ไงเจาะยางไงแล้วก็แทงเข่าครับเนี่ยครับโดนขาเมื่อสักครู่นี้เจ็บเลยครับโอ้โหและจากนั้นครับต่อยซ้ายแทงเข่าซ้ายครับแสนชัยพี่มาตีทีครับตีลูกนี้ทิ้งตัวไปก่อนครับน็อกในยกที่2ครับรับอัดฉีดไปเลยครับแสนชัยต่อยซ้ายแล้วก็แทงเข่าซ้ายครับอัดเข้าไปครับต่อยังคงความเป็นยกโคตรมวยแห่งสยามเหมือนเดิมครับแสนชัย TK แสนชัยมวยไทยยิมวันนี้กองเชียร์เรามาเต็มที่ครับทั้งคุณภรรยาทั้งคุณพ่อแขนนากาเป็นครอบครัวที่น่ารักนะครับแสนชัยครับครับจังหวะนี้เรียกว่าวินาทีทองครับเอาให้มันเรียบร้อยแล้วก็กรรมการภูกิจพรามประยูนนะครับโบกมือยุติการแข่งขันครับครับเรียบร้อยครับชนะใช่ไหมครับฉะนั้นรางวัลอัดฉีดนะครับกับนักมวย 20,000 บาทขอเรียนเชิญพลตรีกิติพันธ์รักไทยครับผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการอาหารกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับให้เกียรติมอบรางวัลนะครับ 20,000 บาทให้กับพี่แสนชัยแต่ว่าตอนนี้ขอประกาศนะครับ The winner isสาชัยพีเคสาชัยมวยไทยเย้รับเงินรางวัลอาชีพ 20,000 บาทไปเลยนะครับภรรยาและหลายคนครอบครัวมาเยอะเป็นคนที่รักครอบครัวครับพี่และจะเป็นครอบครัวของพี่เขาก็รักหมดเลยครับผมนายกตุ้มเป็นคนที่ทุกคนแหละครับเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่รักของเขตพื้นที่วันนี้ต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวนะพี่โจนะเรื่องของที่มาบางกระเจ้ามีอะไรดีบ้างก็ต้องติดตามกันนะครับมีสิ่งดีๆที่เราได้ดูตาม VTR ต่างๆครับนายกตุ้มนั้นบอกว่าอยากกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการนี่นะฮะคู่นี้ครับคือพ่อหลวงร .9 นี่ทำไว้มีของดีเยอะอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดที่สุดครับเอาละครับฝั่งอีรักไข่ดงครับวันนี้กับทรงผมสีโอ้ยสีฟ้าต้องเด็ดจริงๆเอ้ายังไงครับวันนี้ไทยน้อยยกแรก 30,000 ยกที่2 20,000 ยกสุดท้าย 10,000 บาทโอ้สีเดียวกับไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆสีเดียวกับปกคออาจารย์เลยครับอื้อฟ้าเหมือนกันครับใจร่มร่มใจร่มๆโอ้ยมาเอาละไงโดนเขาเขาโดนเรามานี่ครับชีวิตคิดบวกอย่างเดียวชีวิตคิดบวกอย่างเดียวแม่ก็โวยการสู้มันการสู้มันตัวแฟนๆไม่สนุกตัวแฟนๆไม่สนุกโอ้โหครับแตกนะครับโดนเขาทีเดียวแตกนะครับโดนแตกแล้วโอ้ยไม่นับกันนี่โอ้โหเดือดขั้นอย่างนี้รอดหรือไม่รอดใครจะรอดใครจะด้วยใครอยู่ใครรอดใครจะด้วยใครอยู่ใครไปจ้าเบอร์จ้าโอ้ยโหดจริงๆเอาละครับแตกคิ้วขวาเลือดต้องรวยนะบวกให้ดีแฟนๆบวกให้ดีช่วยกันเชียร์ครับกัดฟันกัดบอลกัดบอลบวกให้ดีแข็งดีไหมแข็งดีไหมแข็งดีไหมโอ้ยมันนักเดียวสองทีนับเลยนับเลยโอ้ยยกแรกนับนับคนละนับยกแรกคนละหนึ่งนับหนึ่งยกสองนับหนึ่งยกสองนับถือว่ายกแรกสองนับครับแบ่งกันไปคนละนับแต่อีกหนึ่งคนแตกโอ้โหใจหายใจคว่ำแม่เจ้าโว้ยใจเย็นๆแม่เจ้าโกรธกันหรือเปล่าโกรธกันไหมโกรธกันหรือเปล่าโอ้ยโมโหกันมาตั้งแต่ชาติแรกเลยโอ้ยโอ้ยไหวไม่ไหวพลาดไม่ได้โอ้ยการสูงเลยครับโอ้ยหวาดเสียวนายกตุ้มหัวใจจะวายประทับหัวใจจะขาดโอ้โหประทับหัวใจจริงๆคู่นี้สมรักที่รอคอยโอ้โหหาดูไม่ได้อีกแล้วมากสิครับ
เออพี่น้องพี่น้องมาบาเออมาขวาเอาเอาให้ดีเอาไว้ดีการสุดชุ่มไว้โอ้โหครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมีดคนละนั้นเออคนละนั้นเอาแล้วโอ้โหด้วยนะปตท.ครับมาได้นับคืน2ครั้งรวดเลยครับตาลอยเจ็บหรือไม่เจ็บไหมไหวพี่ไหวไหวไหมไหวไหมโอ้โหโง่เงี้ยโซซักโซเซโซซักโซเซเรียบร้อยกอล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 วันนี้จะบอกว่าเป็นไฟท์ที่สุดของปตท.วอรูจิโร่ที่สุดของที่สุดที่คือไทยไฟท์มากระจ่างโอ้โหเอาใจแฟนมวยไปเลยรุจิระวงโอ้โหครับมือพิกชกมือเจ็บด้วยก่อนขึ้นชกมือเจ็บเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กันโอ้โหครับดูแล้วผมยังใจหายใจคว่ำว่าจะรอดหรือไม่รอดโดนนับก่อนด้วยโดนก่อนด้วยโดนนับก่อนแล้วโดนเยอะกว่าด้วยเออแต่ด้วยหัวใจของเขาครับยอดจริงๆวันนี้ครับปตท.วรุจิระวงโอ้โหแตกเหมือนกันฝากเป็นคนละแผลครับมีแต่ฝากรอยเท้าเอาไว้นี่ฝากรอยแผลเป็นเหมือนดูภาพช้าหน่อยเสียงหมดแล้วว่าโดนเป็นยังไงครับดูครับว่าโดนนับแบบไหนอย่างไรโอ้โหครับยกแรกไม่ฟังกีนะค่ายลงครับมาเหมือนจะฆ่ากันครับแต่ดูครับโดนยัดตรงนี้น่าสบายครับแล้วบวกกันดูฮะบวกกันแขนสอดกันทีเดียวสอดซ้ายลูกนี้ถือว่ามีอาการครับผลักล้มลงไปแล้วลูกนี้ครับอ้อยนี่ฮะขยับไปดึงได้ได้แขนขวาแบบว่ามุดใต้น้ำขึ้นมาเลยครับจังหวะที่ดักเสียบครับปตท.เจอหมัดขวาของเขามาครับไปขวาหมัดขวาดอกนี้ครับเซไหมโซซักโซเซหรือเปล่าครับเนี่ยครับแบบว่าปัดพื้นไปเลยครับเจอหมัดขวาหมัดนี้ครับเลี้ยวซ้ายครับดูครับด้วยความขยันนะอุ้ยหน้าเบี้ยวเลยครับเอกเมืองชุมพรครับถ้าโดนอย่างนี้เป็นยังไงครับโอ้ไม่เหลือครับปากครึ่งจมูกครึ่งครับตรงนี้โอ้โหเรียกว่าแม่เจ้าครับโอ้ครับสะใจครับแบบนี้คู่นี้นี่ปตท.ที่โดนนับก่อน1ครั้งต้องประเมินครับนี่ครับ2ไอ้ครับสุดยอดจริงๆคุณเป๊กคุณเดียวเชิญบนเวทีนะครับเรียกได้ว่าใจกันได้แล้วนะคุณทางบ้านด้วยนะครับผมโอ้โหลุ้นกันแพ้กันนะผมว่าทุกคนทั้งบ้านแล้วก็พวกเราโอ้ยพวกเรามันกันบ้างที่นี่นะครับรองว่านี่คือใน1ยกจริงๆนะฉะนั้นก็เอาละครับประกาศผู้ชนะดีกว่านะฮะโอ้โหสะใจจริงๆอ้าว The winner is ปตท.วรุจิระวงศ์ from Thailand โอ้โหได้เข้ารอบชิงชิงถ้วยพระราชทานอีกปีหนึ่งแล้วนะฮะโอ้ดูภาพตรงนี้สิ่งที่เขาได้ไปนะครับก็คือเงินอัดฉีดนะฮะภาคมวยที่บ้านเกิดที่เครื่องในใช่ครับครั้งที่2ในชีวิตจังหวัดอุบลถูกต้องครับอ๋อ15กุมภาพันธ์ศึกนักบินอะไหล่ยนต์บวกสอนเดชพันธ์สำนึกรักบ้านเกิดถูกต้องครับผมนี่ครับได้อะไรจากสังคมแล้วก็ให้สังคมไปครับครับผมนี่เป็นลูกชายของเจ๊สายรุ้งนะครับเมฆกระจ่างครับจากศิษย์เจ๊สายรุ้งครับตอนนี้ภารกิจเจ๊สายรุ้งเยอะนะครับวันนี้ให้ลูกชายมาเป็นตัวแทนครับเอาล่ะครับติดตามดูนะครับนี่คือคู่ปิดท้ายวันนี้ครับไทยไฟหลวงพ่อรวยครับต้องบอกว่าไทยไฟเราบุกไว้ครับปีนี้2วันด้วยครับนอกจากวันเจอเขาแล้ววันเดือนตุลาครับเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวอะไรนะไม่จบเลยอะไรนะยังไม่จบเลยอะไรนะครับแข้งซ้ายแข้งเดียวอะไรนี่คืออะไรแล้วยังไงฮะน้ำแปดสิครับเตะแข้งเดียวเอ้ายังไงฮะไหวอยู่ครับโอ้ยรออยู่ได้ไหมแล้วก็อีกทีนึงครับเดี๋ยวนับอยู่นับอยู่ใจเย็นลุกอยู่ครับกรรมการยังได้อยู่ครับเอ้ายังไงฮะหมอครับหมอลงมาก่อนครับหมอลงมาก่อนเลยสู้อยู่ไม่เอาเออเขายังสู้อยู่หมอตกใจหมอตกเสียหมอตกเสียเออเตะเร็วมากยังไงครับเป็นไงเตะที่มือยันตกไม่เป็นไรแค่ทีบโอ้โหทีบอีกทีนึงครับเต็งหนึ่งโอ้ดูแล้วเกินครับแข้งซ้ายครับโอ้แข้งซ้ายแข้งเดียวอ่ะยังเมาอยู่ครับกระโดดเตะเลยนะครับแล้วก็กรรมการยุติการแข่งขันเลยนะครับโอ้มาเร็วเคลมเร็วครับผมจะพูดไม่จบเลยครับว่าไทยไฟต้องไปที่วัดคู่น้อยจังหวัดลพบุรีโ
่อคุณนพพรมาถึงยังงงว่า what happened what happened มันเกิดอะไรขึ้นโอ้เจ้าตัวก็เสียดายเลยนะครับเนี่ยครับเบลดันเจ้าตัวก็เสียดายนะครับโอ้ไปพลาดเร็วครับครับคุณหมอก็รีบขึ้นไปฮะจะเซฟโชคครับครับแต่เซฟภาพกระชากครับดอกแรกครับเนี่ยติดกัดติดกัดแท้ๆนะครับแต่ความแรงความแรงฮะดูสิครับปักเข้าให้ดูฮะความแรงครับโอ้ยกระเทือนนะครับมองฟังโมล่ำครับมองฟังโมล่ำครับเหมือนเอาไม้มาสามฟาดถูกต้องครับมองฟังล่ำครับเดี๋ยวพี่น้องครับเบิ้งเทือนนะครับเบิ้งอีกเทือนนึงข้างๆพี่น้องต้องที่ไหนโอ้โหนี่จังหวะที่2ขมับขมับครับล้มทั้งยืนดูฮะดูสายตาของเต็งหนึ่งนะครับตัวโอ้โหหัวแทบแตกฮะเปิดตัวนานกว่าชกมวยครับเนี่ยสลับขาเตะตัวฮะโอ้ยแค่ปลายตีนนะกรรมการเกือบไปแล้วนะครับเสียวแทนเต็งหนึ่งที่เคยต่อยปากกรรมการแตกฮะเก้าเข็มมาแล้วนะครับใช่ครับนี่ครับดูครับสลับขาแล้วเตะโอ้โหตรงนี้คลาสสิกมากครับแต่กรรมการเข้าไปห้ามดูสิครับนี่ฮะเดี๋ยวเถอะครับถ้าเป็นหมัดฮกยังมีโอกาสครับผมไม่มีโอกาสครับเรียบร้อยครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็คือกรรมการภูกิจพรามประยูรครับครับดีครับสุดยอดครับน้องพี่ยกแรกครับประกาศผลเลยแล้วกันครับผมกับคุณเป๊กคนเดียวครับคุณชนะได้แก่เต็งหนึ่งสิทธิ์แจ๊สสายรุ่งหมดไปเลยด้วยนะครับกับผู้ชนะแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปไม่เป็นไรเดี๋ยวมาลุยกันใหม่ได้เพราะนี่คือเกมกีฬาใช่ครับสูง175เซนติเมตรน้ำหนัก77กิโลกรัมวันนี้ดูเตี้ยกว่าสั้นกว่าแต่ดูล่ำกว่าครับสำหรับไลออนผมนึกว่าแกชื่อแบบไลออนมันเหมือนคนต่างชาติแรกแล้วหน้าตาก็ดูลูกครึ่งลูกครึ่งนะดูแบบทางสิงคโปร์ทางอะไรอย่างงี้เนาะผมก็เมื่อก่อนอยากชื่อไลออนเหมือนกันนะไลออนแปลว่าสิงโตไงครับผมเพราะอยู่แล้วทำไมเป็นสมจิตได้ครับอยู่กับเมียไปอยู่ไม่มาไม่ใช่ไลออนแล้วเป็นแคทเป็นแมวใช่ไหมแมวเชื่องๆด้วยนะอยากจะเป็นสิงโตครับผมลูกศิษย์ของอุ้มลูกมหาธาตุครับไลออนคนนี้ครับติดตามดูได้เลยครับคุณผู้ชมครับต้องขอบพระคุณครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนธนาคารออมสินบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับเดี๋ยวมาดูครับไลออนนี่โด่งดังมาจากไทยไฟลีครับครับนี่นะครับเราเฟ้นหานักกีฬาที่บอกว่าชกได้นี่ชกได้สนุกชกดูเดือดครับขึ้นสู่เวทีไทยไฟใหญ่ของเราจะบอกว่าวันนี้ไลออนเจอกระดูกชิ้นโตแน่นอนหักเหลี่ยมตรงนี้โอ้เล็กหักตัวใหญ่ครับแกลูกล่างแกเหมือนเดือดหักจริงๆอ่ะโอ้ยโดนกระแทกหมัดขวาหน้าพยายามจะต่อยขวาลำตัวครับไลออนอาฮีนี่สูงกว่าวยซ้ายวางแข้งซ้ายบอกว่าสรีระรูปร่างในซ้ายเฮนี่สูงกว่าใหญ่กว่าครับแต่ว่าอาวุธนี่ดูว่าใครจะหนักหน่วงกว่ากันวางแข้งขวาครับไลออนครับหมัดขวาแม่ขาขาได้ขวาครับไลออนครับโอ้ยังไงตาค้างมองหาพี่เลี้ยงก่อนไหวไม่ไหวโอ้รอดหรือไม่รอดครับโอ้ยังพับเพียบครับโอ้ไม่ไหวครับจบยกแรกครับจริงๆครับโดนยังไงเราไปดูกันโอ้โหดูแฟนหมัดแฟนมวยเศรษฐีระทองนี่สะใจครับเอ้าดาวรุ่งจากไทยไฟลีกไลออนก็เรียกว่าใช้โอกาสไม่เปลืองนะโอ้จังหวะเข้ารวมนี่เจอปัดหรือเปล่าแม่จะป๋องเนี่ยครับง้างครับหลอกแม่จังหวะแรกไม่ออกทำให้ทางด้านคู่โชคที่เสียจังหวะไปครับลงสายทางดึงแล้วหุดหลุดแล้วจิ้มอีกทีหนึ่งคือถ้าเกิดทิ้มทีแรกอาจจะเกรงคางแต่มาทิ้มตอนที่สองนี่ไม่ได้เกรงคางแล้วนะครับตอนแรกมันต่อยเหมือนไม่ถึงดึงพอยใกล้ต่อยอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับก็ถือว่าแหมหมัดมาเหนือความคาดหมายครับแล้วพยายามจะลุกขึ้นมานะครับซาฮินครับแต่ว่ายงยุทธภัยโสบอกว่าพอแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับถือว่านี่เป็นดาวรุ่งจากไทยไฟลีกนะครับจะกลายเป็นดาวดังในเวลาใกล้นี้ครับนี่ครับแหม
โชว์สเต็ปหน่อยสเต็ปขาดีครับนี่ยังซึมอยู่เลยนะครับซาฮินครับเกมการพ้นอย่างเป็นทางการกันครับคุณเป้คุณเดียวครับเชิญครับถึงเวลาประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับ The Winners ขอเสียงดังๆนะผู้ชนะ Lion Family มวยไทยยินดีกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการมอบเข็มขัดนะครับกันหลังจากโฆษณาใช่ครับผมวันนี้เราพักโฆษณาสักครู่นึงครับทุกคนครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อครับเสื้อของไทยไฟท์หลวงพ่อรวยสวยงามมากครับใครซื้อเสื้อไทยไฟท์หลวงพ่อรวยครับได้เหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นรวยล้นฟ้าด้วยนะโอ้ต้องบอกว่าครบเครื่องเลยทีเดียวครับครับเอาล่ะครับทีมงานขุนศึกเล็กออกขวัญเมืองครับถอดมงคลให้ครับสีเสื้อของท่านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับโดยมีโปรโมเตอร์สมหมายสุขุมเมตตาให้การสนับสนุนครับส่วนขวามือเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นทางด้านของนายพลคนขอนแก่นนะครับแต่ว่าตอนนี้นึกว่ายศนายพลตกใจหมดแต่ว่าตอนนี้ไปทำคาเฟ่อยู่ที่นายพลภูตะลึงคาเฟ่นะครับที่จังหวัดนครนายกด้วยนะครับได้มาแป๊บนึงก็แวะได้ครับมาดูครับคู่ที่ซ้ายกับขวาแม่ยกแรกเป็นฝั่งอีรักไข่ดูครับโอ้โหแม่ต้องการครับต้องการตั๋วใบนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับโอ้โหใส่กันเลยนะครับใส่กันยับเลยครับต้องบอกครับว่าดาวรุ่งของไทยไฟต่อยทรงนี้แหละครับนี่ครับออกหมัดเน้นๆโอ้โหแลกขวาแม่ใกล้กับขวาพี่จะบอกดูสิครับมาใกล้ๆครับอยู่ใกล้ๆเดือดจิ้มได้โอ้ยไม่กลัวมันเลยหวาดเสียวเลยนะครับเนี่ยครับขุนศึกเล่นนี่ซ้ายจัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพชรน้ำงามครับขวาดีครับโดนขวาลวกเลยครับโอ้โหจังหวะบวกครับอะไรจะจบเร็วขนาดนี้ครับพี่จะบอกดูกันแบบแพ็คเดียวฮะไม่นึกว่านี่ถือว่าพลิกนะก็แหมดูแล้วคือร่างกายเนี่ยมันอยู่ที่เพชรน้ำงามครับโอ้โหแต่ว่าไม่คิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ครับเตะซ้ายกำลังมาดีๆครับโอ้โหดูว่าคุณพรวาทินตอนนี้ตกใจอะไรกันนี่อะไรกันเยอะโอ้โหสไตล์การชกของพิณน้ำงานนี่ก็แบบบ้าบินอยู่แล้วนะครับโอ้โหแล้ววันนี้นี่ทำได้สวยเลยนะครับแจ้งเกิดได้สวยกับเวทีไทยไฟครับแล้วขึ้นมายกแรกนี่ยืนมวยกันใกล้ๆครับซ้ายกับขวาดูยังไม่ออกว่าใครครับเตะซ้ายแน่นเตะขวาแน่นแรกหมัดแรกเข่ากันโอ้โหโดนหมัดขวาทีเดียวดูสิครับนี่คือมนต์เสน่ห์ของไทยไฟและมนต์เสน่ห์ของการชกแบบคาดเชือกด้วยฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าข้างในนี่จะเป็นข้ามไปครับแล้วโดนดูฮะแข้งซ้ายเวียงมัดโดนขมับมันจะป้องคือตั้งใจเลยคุณสมเกียรติครับตั้งใจเลยนะครับว่าเนี่ยครับคือเปิดซี่โครงรับนะครับแล้วก็เพื่อบวกหมัดขวาโดยเฉพาะเลยครับถูกต้องฮะดูฮะแข้งซ้ายเนี่ยรับก่อนครับดูฮะเผลอครับเวียงโอเวอร์เฮดครับลูกนี้โดนขมับลูกนี้ครับครับโอ้โหหล่นเลยครับนี่ฮะโอ้โหขมับเลยครับขมับเป็นจุดประสาทอีกจุดนึงครับแต่ถ้าโดนคางหลับเลยครับนี่ถ้าโดนคางหลับเลยฮะโดนขมับนี่จะชั่ววูบฮะแล้วฟื้นเร็วโอ้นี่คุณสหมิตรภูวนาครับรักก็มีครับตอนนี้ครับประกาศเป็นทางการแล้วครับผู้ที่ได้ไปไทยไฟอิตาลีนะครับและเป็นผู้ชนะในครั้งนี้นะ The Winners เพชรน้ำงามบ่อภูวนา from Thailand ขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ที่แพ้ไปครับ TKO น็อกยกหนึ่งครับโอ้โหนี่แหละครับจังหวะจะโคนไม่น่าเชื่อเอาละครับยังมีอีกหลายคู่นะฮะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้ห้ามกระพริบตากับไทยไฟหลวงพ่อรวยครับรักชาติรักมวยไทยเรารักมวยไทยแต่ว่าความหนักความหน่วงหมัดนี่ต้องยกให้ทางน้องโอแล้วครับวันนี้ผู้ที่ให้เกียรติมาถอดมงคลครับก็คือเสียออดครับเสียออดครับบุญปลูกเอ็นซานนะครับท่านเป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยฮะบ้านริมสวนบ้านสวนริมคลองบ้านสวนริมคลองครับเทศบาลเชียงรากใหญ่นี่เองใช่ครับผมเคยไปทานมาละนะฮะอร่อยอร่อยไปทานได้นะอร่อยครับครับ02199-3777ผมมีเบอร์โทรด้วยฮะอีกท่านนึงครับพลตรีวัชรินทร์สุวรรณรินทร์ครับวันนี้ขึ้นไป
บรมคาถาให้ครับให้น้ำครับท่านเป็นนายทหารองครักษ์พิเศษครับคนนี้เอาละครับติดตามดูครับคุณผู้ชมครับกรรมการวิตริตแสงอรุณครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีถาวรเอี่ยมอุบลพัฒนนพงษ์สามปานและก็สมศักดิ์ชนะสูงเนินครับเรามาดูครับสามท่านครับคู่นี้จะครบยกหรือไม่ครับหมัดนะครับโอ้โหมาแล้วครับมาถึงแรกหมัดต่อหมัดนะครับมิสเตอร์บ๊องกำลังเข้าไปหานะครับกำปั้นหนักอยู่แล้วนะครับน้องโอครับแกซ้อมมวยแล้วก็เป็นครูสอนฟิตเนสด้วยนะครับดูรูปร่างแกสิครับผมบอกเลยนะครับว่าต้องระวังนะครับหน้าอย่างหงายมากครับน้องโอรอบหมัดของเออซานนี่เขาต่อยยาวแล้วต่อยแม่นด้วยฮะต้องระวังนะครับเมื่อสักครู่นะครับโดนหมัดครับจะให้ดีต้องบล็อกครับดึงมานี่ถ้าดึงเอตัวออกนี่เป็นระยะหมัดของคู่ต่อสู้พอดีครับต้องบล็อกเข้าไปครับโอ้โหมีพุ่งขวาเต็มคาราเบลครับโอ้โหโอ้เต็มกระเบื้องครับตรงนี้โอ้เซครับเซครับต้องบอกจังจริงๆครับยังไงฮะยังไงอยู่แขนอยู่แขนโอเคโอ้ต่อครับหายใจเกมสั้นหรือเปล่าครับเกมสั้นหรือเปล่าโอ้หลับเลยครับนี่แหละฮะทั้งขวาทั้งซ้ายครับวันนี้เต็มโดนเต็มๆทั้งสองหมัดเลยครับซ้ายก็โดนขวาก็โดนครับคุณนพพรมาทินบอกโอ้โหไม่น่าเชื่อครับจะจบเร็วต้องเรียนท่านผู้ชมครับว่าเออซานี่หมัดออกดีครับแต่ว่าจังหวะที่เราพลาดก่อนครับโดนก่อนนี่ครับน้องโอบอกเห็นไหมผมต่อยแม่นผมต่อยหนักครับโอ้หนักดีครับเหมือนมิสเตอร์ผมบอกว่าเต็มคาราเบลอ่ะเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมนะครับว่าวันนี้ทางด้านของเออซานเนี่ยโดนทั้งขวาโดนทั้งซ้ายนะครับโอ้โหต้องบอกว่าของดีครับเสียออสบุญส่งเอ็นสารโดนหมัดไหนอย่างไรขวาก่อนครับโอ้โหขวานี่ก็ไม่น่าลุกแล้วครับคุณสมจิตดูฮะบวกกับบวกครับนี่คือต่อยเฉียวๆด้วยนะพี่จะบอกคือแม่นขวาเห็นเลยครับเนี่ยครับโดนขวาครับโอ้โหขวานี่ไม่ได้ขวาตรงมาขวาคอร์สครับแต่ซ้ายนี่ครับฮุกยาวๆหงายปังงางครับนี่อันนี้เต็มคางฮะคือเมาอยู่แล้วครับครับเนี่ยครับขวาเนี่ยครับแล้วตอนบวกกันนี่ก็ถือว่าใจแกหินใช้ได้นะครับเออซานครับแต่ลูกหนักที่เป็นรองทางด้านของน้องโอครับนี่ครับโดนขวาลูกนี้ที่โดนนับแรกครับขวานี่ขวาคอดคอดฮะหน้าสะบัดครับดูอีกทีครับเปี้ยงครับครึ่งจมูกครึ่งคางแล้วครับโอ้โหดูอีกครั้งหนึ่งครับใครจะไปทนไหวครับอย่างนี้ตาลอยเลยครับดูฮะส่วนลูกขึ้นมาฮะระยะหมัดครับฮุกซ้ายเข้าไปเต็มๆกรามครับเรียบร้อยครับก้นจำเบ้าหัวพาดเชือกไปนี่ครับโชคดีที่มีเชือกครับนี่ครับฮุกซ้ายครับหลับเลยครับปัญญาเบี้ยวตาลอยไปเลยครับตาลอยฮะโชคดีที่มีเชือกครับถ้าเกิดไม่มีเชือกก็หัวฟาดพื้นนะครับตามระเบียบครับสะใจต้องยืนบนเชือกแล้วบอกว่าตรบมือให้ผมหน่อยพบกับคุณเป๊กคุณเดียวครับเชิญครับนับอีกแล้วนะครับและผู้ชนะนะครับ The winner is น้องโอช่อ5พยัคฆ์ของไทยแลนด์ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะเดี๋ยวผมว่าคู่นี้ไงก็ต้องกลับมาเจออีกแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะมีการให้แก้มือกันนะแต่ดูว่าจะมาเจอกันเมื่อไหร่อย่างไรนะครับส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ครับกลับมากันใหม่กับไทยไฟคนรักปทุมครับเด็กหนุ่มครับคนนี้22ปีครับเรา25ปีแหมดูฮะก้าเนี่ยถือว่าฟิตจริงๆครับแค่เส้นนั้นครับช่วงนี้นี่ร้านหมูปิ้งของปตท.นี่ปิดนะครับทำไมฮะก่อนเนี่ยครับไปกินมักกะโรนีที่อิตาลีครับอ๋อหมูปิ้งพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนจ่าทุยครับเหมือนเดิมครับก็มีจ่าทุยแล้วก็ติ๊กแสงมรกตนะครับที่สลับสับเปลี่ยนมาถอดมงคลให้กับนักมวยแต่ถ้าเกิดถ่ายทอดสดที่เมืองไทยนี่โอ้โหคนถอดมงคลเพียบเยอะครับมากันทั่วประเทศนะครับในวันนั้นแต่คนหนึ่งที่มาไม่ค่อยเห็นครับก็คือกัปตันตุ้มครับผมตั้งแต่เขามีเมียแล้วเขาก็ไม่ค่อยเห็นเราไม่สำคัญแล้วเอาละครับยกแรกมาแล้วครับไม่ฟังอีราคาไอรมครับสำหรับปตท.
ออกสายหน้าครับเจ็บขาเขาดีนะฮะโอ้โหจะฮุกซ้ายเข้าไปนับไหมฮะนับไหมโอ้โหลุกเร็วครับมิกระป๋องครับนี่เร็วแล้วใช่ไหมครับครับเผลอครับปตท.นี่ครับของมันโดนกันได้ครับคุณผู้ชมครับเอาละเอาละ27ครั้งชนะมาตลอดครับดูครั้งนี้จะเป็นอย่างไรครับปตท.บัดขวาครับปตท.เจองัดศอกซ้ายเตะซ้ายหน้าครับเตะโอ้โหหลับเลยครับโอ้โหเป็นไปได้ครับคุณผู้ชมครับดูนี่ครับฮุกซ้ายดอกแรกนั้นเตือนไปแล้วนะฮะครั้งนี้ต้องบอกว่าโดนเต็มๆครับหลับกลางอากาศครับแกดักฮุกซ้ายดูครับดูครับโอ้เป็นไปได้เกลแกดีใจครับที่สุดครับคนนี้ครับบอกแล้วครับกองแจ้เลยนะครับโอ้โหกล้ามเนื้อแกดีครับโอ้แล้วแกดักฮุกครั้งแรกวัย22ปีครับจากโปรตุเกสครับดูช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะที่โอ้เจองัดศอกซ้ายแล้วก็เตะซ้ายหน้าครับทางด้านของโบแล้วก็โอ้โหคลอดสั้นๆครับคุณสมศรีครับโอ้สะบัดครับหลับกลางอากาศท่านผู้ชมโอ้27ไฟท์ไร้พ่ายปตท.ครับดูตาโอ้โหเนี่ยครับทิศสงของอาวุธครับของมันโดนกันได้จริงๆครับโอ้โหเหลือเชื่อนี่ยังเมาอยู่นะครับทางด้านของปตท.นี่ขนาดใส่สวมมวมนะฮะหนักจริงๆครับนี่แต่ถ้าเป็นค่าเชือกจะขนาดไหนฮะโอ้โหบอกว่าพลาดจริงๆวันนี้มีสัญญาณเตือนแล้วครับเอาละครับมาดูการกาดผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวครับครับปตท.ครับจริงๆมั้ยฮะตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับประกาศผลนะฮะเราจะให้ทางวาริโอนะครับอันนั้นครับ Siamo alla verdetto.Vince questo incontro per KO tecnico a 37 secondi della prima ripresa Miguel Trindade. 37 secondi sono bastati a Miguel Trindade per vincere e stupire tutti quanti qui al palazzetto. ทำยินดีด้วยครับเอาละครับเป็นเพชรเม็ดงามเลยครับคนนี้ฮะตามกันต่อไปครับเอาพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อครับกับไทยไฟท์โรมครับแสนชัยเบียร์แสนชัยไทยยินรออยู่นะฮะ